รู้จักลุงไหมล่ะเดี๋ยวลุงสับให้แหลกเลยเนี่ยสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับเกม Summoner War และผมโฮลี่นั่นเองสำหรับดันฮีโร่ประจำเดือนพฤศจิกายนก็คือราชาคนเถื่อนมืดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยไปรู้จักกับราชาคนเถื่อนมืดกันว่ามันเป็นยังไงกันบ้างมีสกิลยังไงแล้วก็สมควรเอาไปใช้งานยังไงบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตัวละครกันก่อนอันนี้เป็นตัวที่ผมไม่มีนะผมเพิ่งเก็บมาจากดันฮีโร่เองทีนี้ผมก็ซัมมอนออกมาแล้วแล้วก็พอทำการเอาเวกปุ๊บจะได้ความต้านทาน 25% และลุงนี้ก็จะชื่อว่าลุงเนียนั่นเองครับโอเคมารู้จักกับเจ้าลุงเนียกันสำหรับราชาคนเถื่อนมืดเนี่ยมันมีฉายาว่ากระโดดไม่หยุดเลยครับก็คือเพราะสกิล3มันเนี่ยมีโอกาสที่แบบว่าที่แบบยังไงดีกระโดดแล้วก็กระโดด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 อีกอ่ะเพราะว่ามันมีโอกาสที่มันจะไม่ติดคูลดาวน์นั่นเองเพราะฉะนั้นมอนสเตอร์ตัวนี้เป็นมอนสเตอร์สายโจมตีซึ่งเน้นดวงนิดๆนะครับก็สามารถเอาไปใช้ได้มาดูสกิลกันสกิลแรกเนี่ยก็จะเหมือนราชาคนเถื่อนท่าอื่นๆก็คือโจมตีศัตรูแล้วก็มีโอกาส 50% ที่จะสร้างความเสียหายต่อเนื่อง2กะโหลกนะครับให้กับศัตรู1เทิร์นแล้วก็เมื่ออัพสกิลเต็มเนี่ยโอกาสติดก็จะเป็น 60% ส่วนสกิล2คือ Act of Punishment สกิลเนี่ยจะปาขวานไปหาเป้าหมาย1เป้าหมายมีโอกาส 80% ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะมึนงง1เทิร์นแล้วก็ยังไม่พอยังห้ามฮีลอีกเป็นเวลา2เทิร์นนะครับเมื่ออัพสกิลเต็มก็จะมีโอกาสติด 100% เลยแล้วก็คูลดาวน์ก็จะเหลือแค่3เทิร์นจาก4เทิร์นด้วยส่วนสกิล3อันนี้คือสกิลเฟรนซี่เป็นสกิลทีเด็ดของลุงเถื่อนมืดนั่นเองเป็นการโจมตีศัตรู1ตัวคือโดดไปแล้วก็ซับตุ้มทีนึงแล้วก็มีโอกาสได้รับเทิร์นอีกทั้งทันที 40% นะครับที่จะสกิลเนี้ยมันจะไม่ติดคูลดาวน์ก็คือโดดไปปุ๊บซับปุ้มปุ๊บได้เทิร์นทันทีแล้วก็หลังจากได้เทิร์นปุ๊บเนี่ยก็จะมีโอกาส 40% ที่สกิลนี้เนี่ยมันจะไม่ติดคูลดาวน์นั่นเองแล้วถ้าเมื่อสกิลนี้ติดคูลดาวน์เราก็จะได้รับความเร็วการโจมตีเพิ่มขึ้นแล้วก็ยังได้ฟื้นฟู HP 10% ทุกเทิร์นด้วยแล้วก็สกิลนี้มีคูลดาวน์ทั้งหมด4เทิร์นเมื่อสกิลเต็มก็จะเหลือแค่3เทิร์นนะครับอันนี้แหละเป็นทีเด็ดของลุงเถื่อนมืดเพราะว่ามันมีโอกาสที่คือมีโอกาส 40% ทุกครั้งอ่ะแล้วก็แต่ละครั้งเนี่ยมันก็คิดแยกกันใช่ไหมถ้าเกิดเราโดดไปปุ๊บไม่ติดคูลดาวน์โดดไปปุ๊บไม่ติดคูลดาวน์เงี้ยเราก็จะสามารถโดดตุ้ม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 อย่างเงี้ยได้เรื่อยๆมันก็เลยกลายเป็นที่มาของไอ้ลุงที่มันโดดไม่หยุดนั่นเองเดี๋ยวเราไปทดสอบสกิลกันเดี๋ยวผมใส่รูนให้มันก่อนนะครับเมื่อกี้ลืมใส่รูนให้อยู่นี่นี่เองเดี๋ยวเราใส่เราเอารูนอะไรไปใส่ดีเราใส่เป็นสายโจมตีแล้วกันเพราะว่าสกิล3เนี่ยมันติดเฮกตาเทิร์นอยู่แล้วนะครับก็ถ้าเกิดว่าคนที่จะเอาไปเล่นจริงๆจังๆเนี่ยก็จะใส่เป็นพวกชุดเอ็กซ์ตาเทิร์นกับอะไรก็ได้นะครับที่สเตตัสมันสวยๆก็สามารถใช้ได้แล้วก็ใส่เป็นสปีดคริตดาเมจแอทแทคก็ได้นะครับเดี๋ยวเราลองมาใส่รูนกันดูสักนิดหนึ่งเพื่อการทดสอบนะครับเม็ดนี้ใช้ได้แล้วก็ช่อง6มีไหมมีช่องเราใส่แค่นี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวเราลองไปเทสกันดูนะครับ
อ่ะเราเทสกับวาไฟนี่แหละเพราะนั้นเดี๋ยวเราเอาธาตุลมไปแทงอ่ะเราเอาอาร์คลมไปแทงแล้วกันโอเคมาดูสกิลหนึ่งกันสกิลหนึ่งก็เป็นการตีออกไปปุ๊บแล้วก็จะติดพิษหนึ่งเทิร์นนะครับส่วนสกิลสองปลาขวานก็จะมีโอกาสติดทั้งห้ามฮิลแล้วก็ติดสตันด้วยนะครับสำหรับสกิลสองก็เป็นสกิลที่สามารถเบรกฝั่งตรงข้ามได้คราวนี้เรามาดูสกิลสามซึ่งเป็นสกิลทีเด็ดของลุงเถื่อนมืดกันเพราะว่าสกิลเนี่ยมันค่อนข้างที่จะต้องเน้นดวงเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูหลายรอบนะครับโอเคเฟนซี่เนี่ยอย่างเงี้ยคือมันไม่ติดคือถ้ามันไม่ติดเนี่ยมันก็จะติดคูดาวไปเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรารอคูดาวมาใหม่ก่อนมาแล้วเฟนซี่โดดไว้ปุ้มไม่ติดอีกแล้วนะครับ2ทีแล้วยังไม่ติดเลยนะเนี่ยโอกาส 40% เนี่ยจนอีกฝั่งจะตายแล้วเนี่ยยังไม่ติดเลยนะมาคราวนี้จะติดไหมไม่ติดอีกแล้วอะไรเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวผมเทสสกิล3ให้ดูใหม่นะติดแล้ว2ทีสองทีเองเหรอเอาทำไมเอามาอุ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นมาเอาใหม่หนึ่งทีสองทีสามทีสามทีได้สามทีนะครับโอเคเดี๋ยวรอคูดาววนมาใหม1 2 3รอบนี้เราได้3ทีอีกแล้วโอเคมันจะตายแล้วเดี๋ยวผมเข้ามาใหม่นะครับทดลองต่อสู้แล้วก็กดเริ่มเลยหนึ่งทีอะไรวะนี่ผมไม่มีดวงเลยเนี่ย 40% นี่มันแทบไม่ติดเลยเนี่ยเอามา1ทีไม่ติดอีกแล้วโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับการเทสสกิลซึ่งเท่าที่ผมเทสมาเนี่ยเท่าที่ผมเทสมานะคือมันค่อนข้างจะเน้นดวงอะจากโอกาส 40% เนี่ยถ้าเกิดว่าเราแบบเราเป็นคนดวงไม่ค่อยดีเนี่ยก็แนะนำว่าอย่าไปใช้มาเลยดวงเถื่อนเนี่ยผมแนะนำธาตุน้ำกับธาตุแสงดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่า
ใครจะปั้นไว้เล่นสนุกๆอย่างเงี้ยก็สามารถเอามาเล่นได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเวลาเราต้องการจะแบบกิลด์วอร์แบบจริงจังหรือว่าจะเก็บแรงเวอริน่าแบบจริงจังอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอะไรก็ได้ที่เราเข้าโหมดจริงจังอะผมก็ไม่ค่อยแนะนำนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะเสี่ยงดวงนิดนึงกับ 40% เนี่ยอย่างผมอย่างเงี้ยผมเป็นคนที่ไอ้ดวงการติดเปอร์เซ็นต์พวกเนี้ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยก็เห็นว่ามันไม่ค่อยออกเลยแล้วก็ได้สูงสุดแค่ 3G เท่านั้นเองนะครับโอเคก็หวังว่าจะมีประโยชน์แล้วกันสำหรับการรีวิวคนเถื่อนมืดก็ใครที่ชอบวัดดวงเนี่ยเอาไปใช้ได้หรือแบบเอาใช้เล่นกับเพื่อนเนี่ยใช้ได้นะครับแต่ก็อย่างที่พูดเมื่อกี้นะครับว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่ในโหมดจริงจังอ่ะก็อย่าไปใช้มันนะครับมันเสี่ยงเกินไปโอเคก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับถ้ายังไงถ้าชอบผลงานก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ติดตาม Channel Holy In ของผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ